สวัสดีครับช่วยพูดถึงเรื่องแพร์วันนี้หน่อยว่ามางานอะไรก็เป็นงานแพร์ชาริตี้ครับผมก็มีได้มีโอกาสร่วมงานกับท่านแพร์เนี่ยหลายปีแล้วแล้วก็เป็นอีกปีนึงที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าธีมของครั้งนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Love in the Air ครับผมมันก็จะเป็นการประมูลเสื้อผ้าเพื่อไปช่วยเกี่ยวกับเรื่องมลพิษทางอากาศของประเทศไทยด้วยก็ถ้าใครสนใจก็สามารถประมูลกันได้นะครับมีศิลปินมีทั้งนิวแล้วก็มีศิลปินอีกหลากหลายกันไปหมดเลยก็เรื่องวันที่12นี้ก็ฝากด้วยครับผมแล้วก็เห็นว่าวันนี้พี่มิวมีของมาประมูลด้วยใช่เลยครับผมก็เป็นเสื้อแจ็คเก็ตครับเป็นแจ็คเก็ตสีขาวของทางแพรวซึ่งก็มีการเขียนโค้ดแล้วก็เพ้นท์บางอย่างลงไปในนั้นด้วยก็สามารถเข้าไปตามทางเว็บไซต์ได้เลยหรือว่าทาง IG หรือว่าทางโซเชียลมีเดียก็ได้ครับผมแต่ว่าก็อยากย้ำที่พูดไปแล้วก็คือเริ่มประมูลที่12ครับวันนี้ยังไม่ประมูล12วันที่12ครับผมที่มาที่ไปของโค้ชใช่ไหมครับผมก็ตามธีมเลยคือ Love is in the air ครับก็เลยอยากจะเขียนโค้ชอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องทั้งความรักด้วยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วยก็เลยได้ตามที่เขียนไปเรียบร้อยแล้วครับเรามาสนุกกันบ้างได้เลยนะคะเห็นว่าช่วงนี้พี่คอยมึงกลับมาด้วยไม่ทราบว่าเป็นงานอะไรเป็นงานอะไรก็ที่กลับมาล่าสุดเลยก็คือไปอีเวนท์ที่ MCM นะผมที่เกาหลีก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับทาง MCM มาหลายรอบแล้วแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยก็ไปจัดที่เกาหลีเป็นทีมชื่อว่า Travel Plaza ครับผมก็คือเป็นเหมือนทีมเฟอร์นิเจอร์ของ MCM ที่เขา Mix and Match กับการที่ใส่เครื่องประดับต่างๆไปในตัวด้วยครับผมก็งานน่ารักมากอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบแฟชั่นต่างๆใช่ไหมแฟชั่นต่างๆใช่ไหมถ้างานของ MCM ใช่ไหมครับผมจะงานนี้เนี่ยจะค่อนข้างมีปัญหากับสครับเจอร์ก็คือแบบใช้ธีมอะไรบางอย่างทำต้นบ้านแล้วก็มาผสมกับเฟอร์นิเจอร์เพื่อให้ได้เป็นแบบเป็นธีมที่เราได้ไปดูมาเราเข้าไปดูเว็บไซต์ได้นะน่ารักมากสวยด้วยเห็นว่าปลายเดือนนี้ก็จะมีวิ่งอันนี้คือแม่บอกได้ไหมว่าช่วงกลางเดือนนี้นะครับกลางเดือนนี้จะไปวิลล่าแฟชั่นวีคครับผมกับทางกับแบรนด์บอสแล้วก็แบรนด์พอสครับผมแล้วก็ช่วงปลายเดือนเนี่ยก็จะมีไปงานต่างประเทศอีกแต่ว่ายังไม่ได้ประกาศก็รอติดตามกันเลยเรื่องแฟชั่นของเราเราเป็นเรื่องหนังมากช่วงนี้เห็นว่าถ่ายหนังมากหนังเรื่องแรกของเลยครับผมชื่อ Replace Me เรื่องนี้ก็จะเป็นหนังฮอร์เรอร์เป็นหนังผีครับถ่ายกับพี่นันดาอินทิวแฮมแล้วหนังจริงไม่เคยเล่นฮอร์เรอร์มาก่อนเลยครั้งแรกเหนื่อยไหมแล้วก็ทุกวันก็ต่อยแล้วก็พี่ผมด้วยคือพูดตรงๆเหนื่อยมากแต่ว่าตอนเขาบอกว่าภูมิมากๆครับเหมือนเขาบอกว่าบุคลากรทีมงานทุกคนที่เราได้ร่วมงานด้วยทุกคนมีความสามารถมากเหมือนเราได้มาฝึกฝนภายในกองนี้เลยแบบดีมากๆครับแล้วก็เห็นว่าช่วงนี้ผอมลงแฟนๆเป็นห่วงมากไม่สบายหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องตัวหนังนี่แหละครับผมเพราะว่าหนังอาจจะต้องลดหุ่นนิดนึงเดี๋ยวอีกประมาณ4คิวเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวกลับมาฟิตเหมือนเดิมแน่นอนครับแน่นอนเดี๋ยวแบบไม่ต้องห่วงใช่ไหมคะแล้วก็มีข่าวว่าได้รับอุบัติเหตุด้วยหรอในหนังเรื่องนี้ก็ทั่วไปครับผมคือด้วยความที่หนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีแอคชั่นเยอะด้วยก็เลยอาจจะโดนเนี่ยโดนสลิงบาดมาช้ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีอะไรครับซีรีส์กับละครที่ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมมีเรื่องถึงคุณภรรยาแต่สามีที่รักอันนี้เล่นกับพี่ออฟสุชาเป็นแนวโรแมนติกคอมเมดี้ครับผมแล้วก็มีพรมยืนพิสกาตัวประกันอันนี้เป็นแนวซัสเพนส์ก็เป็นสืบสวนสอบสวนแล้วก็มีละครช่องวันครับผมเรื่องรักสลับลายถ่ายกับพี่ดูดูฝนทิพย์อันนี้ก็ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เรื่องที่ได้พูดไปแล้วก็คือเรื่อง Replace Me อันนี้กับพี่อันดาครับผมเป็นนางผีคิดว่าน่าจะได้ดูช่วงต้นปีหน้าครับนัดทิพย์ได้ไหมสำหรับเรื่องจะได้เห็นเมื่อไหร่แน่นอนแน่ก็เรื่องที่ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นเรื่องที่อาจจะต้องใช้ post production เยอะเลยไม่แน่ใจก็หวังว่าจะได้ดูปลายปีนี้แต่ถ้าไม่ได้ปลายปีนี้ก็น่าจะช่วงปีหน้าช่วยย้ำในเรื่องของชาริตี้อีกทีได้ไหมได้ครับผมก็อยากฝากทุกคนนะครับผมคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องมลภาวะเรื่องมลพิษต่างๆของประเทศไทยค่อนข้างจะเอฟเฟกต์มากๆก็อยากให้ทุกคนช่วยเหลือกันหน่อยนะครับผม
ก็งานนี้ก็เป็นงานแชริตี้อันนึงที่น่าสนใจมากๆศิลปินทุกคนก็นำผลงานของตัวเองมาประมูลกันก็ถ้าใครสนใจก็มาประมูลกันได้ครับผมแล้วก็ตัวรายได้ทั้งหมดเนี่ยจะถูกนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิที่ช่วยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมทางเน้นว่าทางอากาศเป็นพิเศษครับผมก็ทางต่างกันด้วยครับผมWelcome to Star Society.